สวัสดีครับทุกท่านสัมมนาออนไลน์ Online, Great Reset and new start 2020ถึงล้างครั้งใหญ่สู่การเริ่มต้นใหม่ในทศวรรษ2020เป็นไลฟ์สดเท่านั้นรอบเก็บตกรอบสุดท้ายสำหรับผู้ที่สนใจและตกหล่นจริงๆนะครับที่ขอกันมาสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ไลน์ ID 9599และผู้ที่ต้องการร่วมสนับสนุนช่องผมนะครับสามารถทำได้ผ่านทางกลุ่มขอบคุณซ u เปอร์แทงส์หรือผ่านทางบัญชีตามประกาศนี้และต้องขอขอบคุณจากใจจริงถึงผู้สนับสนุนทุกท่านที่ผ่านมาณนาที่นี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ4-5เดือนที่แล้วนะครับรู้สึกว่านักลงทุนน่าจะ ดีอกดีใจนะครับว่าโอ้เงินเฟอสหรัฐเนี่ยต่ำลงเรื่อยๆเลยในขณะที่เงินเฟอหลายประเทศนะครับยังทรงๆอยู่แต่เงินเฟอสหรัฐเนี่ยลดลงมาเรื่อยๆนับเป็นข่าวดีนะครับว่าเอ๊ะการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ Federal Reserve เนี่ยจ่ายยาแรงขนาดนั้นเนี่ยเอาอยู่แล้วใช่หรือไม่นะครับข่าวดีนี้ก็เกิดขึ้นต่อเนื่องมานะครับ4 5ถึง6เดือนนะหลังจากที่เงินเฟอสหรัฐเนี่ยพุ่งสูงขึ้นมา นา,นานนับปีนะครับตั้งแต่ต้นปีประมาณ2,564นะครับนะเพราะฉะนั้นในช่วงปลายปี2 5 6 5เนี่ยก็ดูเหมือนว่าข่าวดีกำลังจะมานะว่าเงินเฟอสหรัฐที่เคยสูงไปถึง9.1%้นึ่งนะครับลดลงมาเรื่อยๆเลยนะครับลดลงมา 8.5%, 8.3%, 8.2% 7.7%อแล้วก็หวบลงมา7.1%แล้วก็หวบลงมา6.5%โอ้โ oh, หดูเหมือนข่าวดีว่าจ่ายยาแรงเนี่ยเอาอยู่แล้วแต่ว่าข่าวดีนี้มันก็อยู่ได้ระดับหนึ่งนะครับปรากฏว่านะครับตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐนะครับของเดือนที่แล้วนะเดือนที่แล้วก็คือ,อ,อที่เขาประกาศมานะครับเป็นของเดือนออมกราคมนะปี66เนี่ยนะปรากฏว่ามันไม่หวบอะสิครับ นะมันลดลงมานิดเดียวเองนะจากเดิม6.5%จากเดือนที่แล้วลงมาแค่6.4%นะครับมันไม่หวบสิครับลักษณะแบบนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่บ่งบอกอาการดื้อยาหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจว่าเงินเฟอ้อสหรัฐเนี่ยมันอาจจะเหนียวนะครับมันไม่ลงง่ายๆละนะจากระดับที่เคยหวบลงมาจาก9.1มา8มา7มา6.5เนี่ยมันไม่ยอมลงต่ำกว่า6%ง่ายๆแล้วสินะมันเหนียวแล้วสิ นะมันดื้อยาหรือเปล่านะแล้วเฟสดจะจัดยาแรงนะครับเพื่อจะแก้อาการดื้อยานี้อย่างไรนะครับจะจัดตาดอกเบี้ยนะขยับให้มันกล้าวขึ้นแนะข็งกล้าวขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่ายาวนานขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าต้องติดตามดูตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐเที่ประกาศใน14มีนาคม66เนี่ยครับซึ่งเป็นตัวเลขของเดือนกุมภาพันธ์66ว่ามันจะควบต่ำกว่า6%หรือเปล่าถ้ามันไม่ต่ำ6%เนี่จ,จะยุ่งนะครับ เป็ดเองก็จะต้องมานั่งดูดีๆนะครับนัประธานเฟ็ดเคยบอกแล้วว่า2023ยังไว้วางใจไม่ได้นะครับเงินเฟ้อนี่อาจจะเหนียวอาจจะดื้อพอสมควรดีเดียวนะครับมันเฟ็ดอาจจะจัดยาแรงยาวนานหรือไม่นะครับแล้วปัญหาที่ตามมาคือทั้งเฟ็ดปรับขึ้นอัดาากอกเบี้ย0.50%นะครับกลับไปแข็งก้าวอีกรอบหนึ่งสัก3ครั้งเนี่ยนะในครึ่งแรกของปี -6 6เนี่ยนะครับ แต่ทาให้ดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมันไปถึง6%เเลยนะครับภายในไตรามาส2ของปีนี้แล้วจะเกิดอะไรซึ่งมุมมองของกูรูนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับอย่างดรนูเรลดูบินีนะครับดรดูมท่านเนี่ยนะครับดรโลกาวินาศเนี่ยมองแล้วเขาเคยบอกเขาเคยเตือนทางเฟดแล้วว่าเงินเฟอ้อนี่อาจจะเหนียวนะไม่หลงง่ายๆนะครับเขาเคยทํานายถูกในเรื่องของเงินเฟอ้อว่ามันไม่ใช่ชั่วคราวมันไม่ใช่ทานสิจอรี่มาตั้งแต่ช่วงต้นๆของปี64 แต่ประธานเฟดเรา l r เซิร์ฟในช่วงเวลานั้นนะครับบอกว่าเ,เงินเฟอ้อเนี่ยมันทาสิตอรี่ชั่วคราวแต่สุดท้ายคนที่คาดการถูกต้องแมน่ยํำคือดรดูมท่านนี้นะครับดเรดูเรลูบินีผู้ที่แต่งหนังสือที่เชื่อว่าเมกกาเทรดภัยคุกคามความเสี่ยงใหญนะ่ระดับใหญ่เลยนะครับที่จะเกิดขึ้นนะซึ่งเขาก็เตือนว่าในปี2023เนี่ยเนะีเงินเฟอ้อก็ยังสูงอยู่นะเงินเฟอ้อก็มาแล้วนะครับเศรษฐกิจ เสียงถดถอยก็จะมาแล้วนะครับแล้วก็แซกเปชั่นที่รุนแรงนะก็จะมานะครับแล้วก็วิกฤตนี้สินก็จะมาด้วยนี่คือสิ่งที่ดรดูเรบินีนะครับซึ่งเคยคาดการถูกว่าเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยไม่ใช่ทานสตอรีนะครับมันจะลากยาวนานและมันจะเหนียวด้วยนะซึ่งสัญญาในนี้น่าสนใจว่าเงินเฟ้อสหรัฐจะเหนียวหรือเปล่ามันจะดื้อยาหรือเปล่า นะครับเพราะสิ่งที่ดรนูริวินี่คาดการเคยถูกต้องมาแล้วและประธาน Federal Reserve คุณเจอร์มพาวเวลคาดการเงินเฟอร์เป็นฐานเศรอฐีก็ผิดพลาดมาแล้วนะครับต้องจับตาดูจริงๆนะครับภายในไตรามาส2ของปี2023นะครับว่าเงินเฟอร์สหรัฐนี่เหนียวดื้อยาแล้วเฟดจะจัดยาแรงยาวนานขนาดไหนนะครับและเมื่อดอกเบี้ยนโยโบายไปถึง6%ดรนูริวินี่มองว่าระบบ ไม่น่าจะทนไหวนะครับเทียตตาดอกเบี้ยนโยโบาย6%ยาในขณะที่เงินเฟ้อถ้ายังไม่ลงมาต่ำกว่า6%สุ่มเสี่ยงนะครับภายในครึ่งแรกของปีนี้66สุ่มเสี่ยงนะครับว่าสภาพเศรษฐก,ก,กิจจะเป็นอย่างไรในขณะที่ความขัดแย้งภูิรัฐโลกยังดำเนินไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ